นางลินดาโทมัสกรีฟินเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติได้กล่าวในการประชุมฉุกเฉินของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยเปิดฉากประนามจีนและรัสเซียแบบไม่ระบุชื่อในเดือนพฤษภาคมนั้นจีนและรัสเซียได้คัดค้านความพยายามที่สหรัฐจะทำการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเพื่อตอบสนองต่อการเปิดตัวการซ้อมรบทางทหารครั้งก่อนทั้งนี้โทมัสกรีฟินได้กล่าวว่าเกาหลีเหนือได้รับการคุ้มครองอย่างครอบคลุมจากสมาชิกทั้ง2รายของสภานี้สมาชิกเหล่านั้นเมินเฉยต่อการละเมิดซ้ำๆของเกาหลีเหนือนั่นเป็นเพราะเกาหลีเหนืออาจขายอาวุธให้คุณเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้กับสงครามในการรุกรานยูเครนหรือเพราะคุณคิดว่าเกาหลีเหนือได้สร้างกำแพงกั้นระดับภูมิภาคที่ดีกับสหรัฐได้เราเคยได้ยินสมาชิกสภาคองเกรส2รายนี้อ้างว่าสหรัฐและเกาหลีใต้จุดชนวนความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยการซ้อมรบซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนอกจากการปลุกระดมของเกาหลีเหนือด้วยการโฆษณาชวนเชื่อและการเล่าเรื่องที่ทำให้เข้าใจสหรัฐแบบผิดๆส่วนเกาหลีใต้นั้นที่ทำการซ้อมรบก็เพื่อป้องกันตัวไม่คุกคามใครและไม่สนเกาหลีเหนือด้วย You don't get to abandon Security Council responsibilities because the DPRK might sell you weaponsTo fuel your war of aggression in Ukraine, or because you think they make a good regional buffer to the United States. We've heard these two council members claim the United States and the Republic of Korea have stoked tensions on the Korean Peninsula with military exercises. This is nothing but a regurgitation of DPRK propaganda and a misleading narrative.The United States and the Republic of Korea are engaging in long-standing defensive military exercises that pose no threat to anyone, never mind the DPRK. ขณะที่นายหวังจุงคุกผู้แทนถาวรเกาหลีใต้ประจำสหประชาชาติก็ได้กล่าวว่าสภานี้นิ่งเงียบต่อการยั่วยุแบบนับไม่ถ้วนของเกาหลีเหนือสภานี้ต้องหยุดนิ่งเฉยและปฏิบัติตามความรับผิดชอบหลักในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ This council's deafening silence on the DPRK's countless provocations only further emboldens Pyongyang's reckless behavior. Sadly, this is exactly what we are witnessing today. This council must stop sitting idly by and fulfill its primary responsibility for the maintenance of international peace and security.ด้านนายจางจุนเอกอัครราชทูตจีนประจำสหประชาชาติได้กล่าวโต้กลับว่าเหตุการณ์ที่พลิกผันและสาเหตุที่แท้จริงที่นำไปสู่สถานการณ์ปัจจุบันบนคาบสมุทรนั้นชัดเจนสำหรับทุกคนกิจกรรมการเปิดตัวล่าสุดของกองทัพเกาหลีเหนือไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวมันคือการเชื่อมโยงโดยตรงกับคำพูดและการกระทำของฝ่ายที่เกี่ยวข้องสหรัฐและประเทศที่เกี่ยวข้องได้เปิดการซ้อมรบร่วมขนาดใหญ่ของพวกเขาอีกครั้งด้วยเครื่องบินรบหลายร้อยลำหลังจากที่ห่างหายไปแล้วนาน5ปีดังนั้นจีนจึงขอเรียกร้องให้สหรัฐหยุดแสดงความตึงเครียดและการเผชิญหน้าเพียงฝ่ายเดียวพร้อมรับผิดชอบกับการกระทำด้วยการแสดงความจริงใจในการตอบสนองข้อกังวลที่ถูกต้องตามกฎหมายและสมเหตุสมผลของเกาหลีเหนืออย่างจริงจังเพื่อสร้างเงื่อนไขสำหรับการเริ่มต้นการเจรจากันได้อีกครั้งต่อไป半岛形势出现当前的局面其脉络和根源是清楚的朝方近期的发射活动并非孤立存在，与相关方言行有直接关系。美国与有关国家时隔五年重启大规模联合空中军事演习，并出动数百架军机参演。我们呼吁美方停止单方面渲染紧张对抗的做法，负起责任，拿出行动。体现诚意，切实回应朝方正当合理关切，为重启有意义的对话创造有利条件。